สวัสดีครับเปิดหนังสือสอนในคลิปนี้ก็มาถึงบทที่3หัวข้อ3.2การหาผลเฉลยทั่วไปของสมการเอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวนะก็คือ PDY เท่ากับ0นั่นเองจากลากของสมการช่วยในหัวข้อนี้เราก็จะพิสูจน์สูตรกันนิดนึงแล้วก็สรุปนะสูตรไว้ใช้เป็นกรณีทั่วไป หัวข้อ3.2เนี่ยการหาผลเฉลยทั่วไปของสมการ P D Y เท่ากับ0นะแล้วก็ P D นั่นนหะสามประสิทธิ์ของ D ต่างๆเป็นค่าคงตัวนะกว่ามนำพันธ์ระหว่างเนี่ยลากของสมการช่วยกับสูตรคำตอบเนี่ยเพราะว่า D กำลัง m กระทำกับ e กำลัง rx ก็คือหาอนุพันธ์ตัวนี้ m ครั้งหาอนุพันธ์ m ครั้งก็ได้ r กำลัง m e กำลัง rx นะตัวนี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่เรียนมาแล้วในบทที่2อ,อ้างใช้เลยนะเพราะฉะนั้นพอเราให้ y เท่ากับ e กำลัง rx dy คือดิฟครั้งหนึงก็ได้ R กำลังหงนะดิฟ2ครั้งก็ได้ R กำลังสงนะพอดิฟ n ครั้งก็ R กำลัง n R r กำลัง r กลัง n คูณ e กำลัง rx นะพอเราแทนค่าลงไปในสมการนี้นะสังเกตดูนะ PD กระทำกับ e ีกำลัง RX ก็คือกระจายสูตรนะตัวนี้กระทำกับ y พจน์นี้ R กำลัง N อกำลัง RX พจน์นี้ r ากำลัง n ลบ1 e กำลัง RX พจน์สุดท้ายก็คูณเฉยละนะเ N E A อกำลัง RX ดึงตัวร่วม e กำลังอ x อกอกมาพจน์หน้าสุดเนี่ยมันจะตรงกับ PR ทันทีเลยนะพันสูตรพื้นฐานที่เราใช้กันในขณะนี้คือ PDY เท่ากับ p r คูณ e กําลัง r x นะแต่เนื่องจากนะการที่มีค่าเป็นศูนย์เพราะฉะนั้น p r คูณ e กําลัง r x ก็ต้องเป็นศูนย์แต่เนื่องจาก e กําลัง r x ไม่เป็นศูนย์เพราะฉะนั้น p r ต้องเป็นศูนย์นี่คือนะสิ่งที่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างลากสมการช่วยกับตัวประกอบของ p d นะพอเราพบลากสมการช่วยพบตัวประกอบของ p d เนะเพราะฉะนั้นถ้า y เท่ากับ e กำลัง rx เนะี่ยเป็นรากของนะ r เป็นรากของสมการช่วยนะ r เป็นรากของสมการช่วยแล้วเนี่ย y เท่ากับ e กำลัง rx ต้องเป็นผลเฉลยเนะเยราะการหา yc นะผลเฉลยทั่วไปของสมการ pd y เท่ากับ0ูนย์ันะ้นน่ะให้ค้นหาล่าของสมการช่วยให้ครบทุกตัวเนะี่ยพอพบล่าของสมการช่วยครบทุกตัวแล้วเนี่ยค่อยมาเขียนสูคคำตอบ วันขั้นตอนการทำงานนะพื้นฐานที่สำคัญของบทที่3ก็คือจาก PD y เท่ากับ0นะเปลี่ยน PD เป็น PR ารหาลากของสมการช่วยนะเสร็จแล้วก็มาเขียนสู่คำตอบแต่อาจจะเกิดเหตุการณ์นะลากซ้ำกันลากไม่ซ้ำกันนั่นเราจะเรียนละเอียดกันต่อไปนะพื้นฐานขณะนี้คือหาลากสมการช่วยแล้วก็มาเขียนสู่คำตอบกันก่อน ตัวอย่าง3.2.1 pd ในที่นี้คือ d กำลัง2บวก4 d ลบ5เห็นไหมอันนี้คือ pd พอ pd ออกมาเปลี่ยน d เป็น r ก็คือพหูนามช่วยแจกแฟกเตอร์ได้ยังไงก็ตามนะล่าของสมการช่วยก็จะมาเป็นสูตรคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ที่เราต้องการด้วยลากเป็นลบ5สูตรคำตอบก็คือ e กำลังลบ5ลากเป็น1สูตรคำตอบก็คือ e กำลัง 1x เพราะว่าฟังก์ชัน2ส,สูตรนี้เป็นอิสระเชิงเส้นนะตรวจสอบได้โดยลอนสเกนะถ้าอยู่บทที่2เนะี่ยจงแสดงว่าฟังก์ชัน2ส,สูตรนี้เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันตอนนี้อยู่บทที่3แล้วอ้างเลยฟังก์ชัน2ส,สูตรนี้เอนะ e ยกกำลังนะ ax e กํกำลังยกกำลัง,ง bx นะถ้าสัมประสิทธิ์ต่างกันก็ถือว่าอิสระเชิงเส้นต่อกันแล้วสมการอันดับที่สองเนะี่ย พบฟังก์ชัน2สูตรอิสระเชิงเส้นต่อกันเขียนผลเฉลยทั่วไปได้เลย c 1 e กํลังลบ5 x บวก c 2 e กํลัง x ตัวอย่าง3.2.2นะ pd คือ d กํลัง3บวก2 d กํลัง2ลบ5 d ลบ6 เปลี่ยน p d เป็น p r นะแทน d ด,ด้วย r หมดเลยใช้ความรู้นักเรียนมตน้นนะหมาจากอะไรบวกลบ1บวกลบ2บวกลบ3ตัวประกอบทดลองแทนค่านะได้สักตัวหนึ่งแล้วก็ไปหารยาวหารสังเคราะห์นะหรืออีก2ตัวก็แยกแฟกเตอร์ธรรมดาพัานการแยกตัวประกอบพวกนี้นะสามารถทำได้นะโดยใช้พื้นความรู้ที่เรียนมาจากมตน้นมปลายนะ ลากตัวที่1เป็น 2, สูตสูคําตอบคือ e กําลัง2 x ลากตัวที่2คือลบหสู่คําตอบคือ e กําลังลบ x ลากตัวที่3คือลบสูตสูคําตอบก็เป็น e กําลังลบ3 x ฟังชัน3สูตรน, e น,นี้เนี่ยเป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันเนี่ยก็ถามครูผู้สอนดูนะว่าถ้า e ยกกําลังสัมประสิทธิ์ของ x ต่างกันอ้างได้เลยไหมว่าอิสระเชิงเส้นถ้าอ้างได้ก็ทําขั้นตอนถัดไปนะ ถ้าต้องแสดงข้อพิสูจน์ก็ใช้หลอนสเกนนะฟังก์ชัน3สูตรนี้อิสระเชิงเส้นต่อกันแล้วเพราะนนั้ผลเฉลย,ยทั่วไปก็คือตัวนี้ c1e กาลัง e 2x บวก c2e กาลังลบ x บวก c3e กาลังลบ 3x ลากสมการช่วยเกนะี่ยวข้องกับสูตรคำตอบแต่ในหัวข้อ3.2เน่ยนะลาก3ตัวต่างค่ากันนะ ตัวอย่าง3.2.3 pd คือนะ D กำลังสบวก4 d บวก4มนาะจากนี้แปลมานี่พอพบ pd แล้ว pr ก็แยกแฟกเตอร์นะมีลากเป็นลบ2ภาะวะลากซ้ำา2ถ้าลากซ้ำนะตัวแรกคือ e กำลังลบ2 x อีกตัวหนึ่งคือ x e กำลังลบ2 x ฟังก์ชันสูนย์นี้อิสระเชิงเส้นต่อกัน นะตรวจสอบได้โดยใช้หลอนสเกียนเพราะฉะนั้นผลเฉลยทั่วไปก็คือ c1e กํลังลบ 2x บวก c2xe กํา e ลังลบ 2x ตัวนี้ก็เหมือนกันนะ d กํลัง2บวก 2d บวก2กระทํกับ y พอได้ pd แล้วเนี่ยก็มาเป็น pr เนีแฟกเตอร์ไม่ออกหรอกเพราะว่า discriminant ติดลบนะเป็นเชิงซ้อน ก็ใช้ความรู้หมอต้นหรือหมอปลายส่วนจริงไปเป็น e ยกกำลังลบ x ส่วนจินตภาพสอมสิเป็น1เนี่ยนะก็เป็นมุมเนี่ยพะนผลเฉลยทั่วไปนะขณะนี้เนี่ยเขียนสูตรนะโดยสมมุติว่าทุกคนไม่รู้สูตรออยเลอร์เนี่ยเขียนสูตรว่า e กำลัง ax บวก c 2 e กำลัง bx เนี่ยเขียนสูตรภายใต้ข้อสมมุติว่าทุกคนไม่รู้สูตรออยเลอร์ ผูกแบบคณิตศาสตร์นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเนะี่ยไปเป็น e ยกกำลังกับฟังก์ชันตีโกนแล้วนะเนื่องจาก pr นะสมการพาหูนามช่วยสมการช่วยเน,นะเป็นพาหูนามระดับขั้น n มีรากทั้งหมด n ตัวความเป็นไปได้ก็คือลากสมการช่วยเป็นจำนวนจริงทุกตัวค่าต่างกันนะหรือเป็น จำนวนจริงมีภาวะลากซ้ำนะหรือเป็นจำนวนเชิงซ้อนต่างกันทุกตัวนะหรือเป็นจำนวนเชิงซ้อนมีภาวะลากซ้ำเดี๋ยวเราก็จะจำแนกหัวข้อ3.3นะ3.4 3.5ตาม4ข้อนี้นะ PdY เท่ากับ0นะจากตัวน,นี้เห็น Pd แล้วนะแทนค่า d ด้วย r ก็เป็นพหุนามช่วยแยกแฟกเตอร์นะ ถ้าพบลากสามตัวต่างกันเขียนสูตรคำตอบได้เลยเนี่ยพบลากสามตัวต่างกันเขียนสูตรคำตอบอันนี้ลากสองลากเป็นสองภาวะลากซ้ำสามนะตัวนี้นะลากเป็นเชิงซ้อนคือบวกลบ I แล้วก็มีภาวะลากซ้ำสองอันนี้คือลักษณะของลากสมการช่วยนะยลากสมการช่วยมี ความเกี่ยวข้องกับสูตรคำตอบนะตอนนี้เน้นที่ตัวลากสมการช่วยกันนะพะหุนามแบบนี้นะก็ต้องแยกตัวประกอบส่วนหนึ่งเป็นจำนวนจริงนะลบสภาวะรากส้มสองอีกส่วนหนึ่งเป็นจินตภาพใช้สูตรนักเรียนมอต้นหรือมอปลายนะพหุนามดีกรีสต้องมีลาก4ตัวพหุนามดีกรี4ต้องมีลาก4ตัวพหุนามดีกรีสต้องมีลาก3ตัว พราะในหัวข้อนี้นะเน้นให้เห็นว่าลากสมการช่วยเกี่ยวข้องกับสูตรคำตอบของสมการ PDY เท่ากับ0นย์แต่ยังไม่ถึงขั้นเขียนสูตรทั่วไปครบทุกกรณีนะเอาแค่ว่าหาลากสมการช่วยก่อนพอได้ลากสมการช่วยแล้วเนี่ยเตรียมเขียนสูตรคำตอบกันนะเครื่องคิดเลขมีเยอะนะในเปิดหนังสือสอนก็จะใช้วุลแฟม์อัลฟานะเหตุผลก็คือมันออนไลน์แล้วก็ฟรีนะ แยกแฟกเตอร์เห yeah, e ็นไหมแยกแฟกเตอร์แถมกราฟให้ด้วยนะถ้าใช้บุญแฟมแอลฟาจริงมีของแถมมากแบบนี้นะเลื่อนๆดูนี่เน้นแยกแฟกเตอร์นีหาลากเนี่ยได้ลากครบเลยสตัวใช้ภาษาบรรยาย Root of Equation นะจริงๆเมื่อกี้แยกแฟกเตอร์เราก็เห็นลากแล้วนะแต่นี่แนะนำการใช้เครื่องคิดเลขแค่นั้นเองหาผลเฉลยกันเลยนะ y ดิฟ3ครั้งบวกกับ2 y งวาเดอลพรามลบ5 y พรามลบ6 y เท่ากับ0นเะี่ยเครื่องหมายพรามตัวนี้นะบนคีย์บอร์ดก็อยู่ตรงงองูอ่ะนะอยู่แป้นเดียวกับงองูเลยนะีพิมพ์โจทย์แล้วนี่ทบทวนโจทย์เนะี่ยนี่ก็ทบทวนโจทย์แบบหนึง่งนะคำตอบคือ c 1 e กํลังลบ3 x บวก c 2 e กํลังลบ x บวก c 3 e กํลัง2 x ในหัวข้อต่อๆไปนะ เราจะเป็นเน้นการเขียนสูตรคำตอบเมื่อพบลากสมการช่วยแล้วนะพอพบรากสมการช่วยนะลบสามลบหนึ่งสองเขียนสูตรคำตอบเลยนะอ่ะติดตามได้ในหัวข้อต่อไปสวัสดีครับ